ต้องรีบต้องมันนอนหลับเลยให้กำลังใจเด้อไหนคนเนี้ยให้กำลังใจ
ได้ลองเลี่ยงไรไม่เป็นไรนะสู้ตายยายเรื่องมันเกิดอย่ามองดูใสอย่ามองอย่าดมอย่าดมดูใสอย่าดมอย่าดมต่อยเนี่ยนะต๋องพี่ต๋องเปล่าอ๋อเดี๋ยวผมโทรหาหน่อยครับหนึ่งเป็นลุงเป็นลุงเป็นลุงลุงฝ่ายไหนฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ฝ่ายแม่ครับเป็นไงบ้างครับการเดินทางมานี่นี่ลูกใครศิริราชเป็นไงบ้างการเดินทางจากศิริราชมาถึงนี่เป็นไงบ้างลำบากครับรถเยอะตั้งใจว่าจะมาเข้าสุราษฎร์มาถึงบ้านประมาณตีไป5ชั่วโมงครับแต่ก็เหลือเวลาไป6ชั่วโมงกว่าเพราะว่ารถไฟไม่มีอะไรไม่ชาร์จหมายถึงว่ามีเหตุขัดข้องอะไรไหมครับเกี่ยวกับรถอะไรที่มาก็รถเพิ่งมามีตอนประกันชัยอ๋อรถเป็นอะไรครับที่ประกันชัยไฟขับมืดมาไฟรถดับเฉยๆต้องขับมืดมาครับแล้วมีการจุดธูปบอกไหมตอนไฟดับว่าขอให้เดินทางกลับมาถึงบ้านอะไรไม่ครับมีแต่พูดเฉยๆครับพี่พูดว่าไงบ้างครับก็บอกว่าจะถึงบ้านแล้วลูกให้ลุงพาหลานกับลุงที่บ้านถึงบ้านให้ได้ไฟรถยังมีแล้วพูดแค่นี้ดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง